28ธันวาคม2565ราคาทองพุ่งขึ้น100บาทวันที่28ธันวาคม2565ราคาทองไทยประกาศครั้งที่1เวลา 9:29 นาทีราคาทองปรับขึ้น100บาทส่งผลให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 29,650 บาทขายออกบาทละ 29,750 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 29,122.36 บาทขายออกบาทละ 32,250 บาทค่ะราคาทอง2สลึง50สตางค์ทองคำแท่ง2สลึงรับซื้อ 14,825 บาทขายออก14,875 บาทค่ะทองรูปพรรณ2สลึงรับซื้อ 14,556.18 บาทขายออก 15,125 บาทค่ะราคาทอง1สลึงทองคำแท่ง1สลึงรับซื้อ 7,412.5 บาทขายออก 7,437.5 บาทค่ะทองรูปพรรณ1สลึงรับซื้อ 7,278.09 บาทขายออก 7,562.5 บาทค่ะราคาทองครึ่งสลึงทองคำแท่งครึ่งสลึงรับซื้อ 3,706.25 บาทขายออก 3,718.75 บาทค่ะทองรูปพรรณครึ่งสลึงรับซื้อ 3,639.04 บาทขายออก 3,781.25 บาทค่ะส่วนราคาทองคำต่างประเทศอยู่ที่ 1,811 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ค่ะอยู่ที่ 34.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ของร้านทองอีกครั้งค่ะ